สังเกตดีๆเหรียญ10บาท3เหรียญที่ผมถืออยู่ในมือนี้เป็นคนละปีพ.ศ.กันแต่รู้ไหมครับว่า3ปีพ.ศ.นี้เขามีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วใครมีเก็บได้เลยนะครับสวัสดีครับ FC ช่อง Supercoin Channel ทุกท่านเลยนะครับ FC ครับที่ผมถืออยู่ในมือนี้คือเหรียญ10บาทของสมัยในหลวงรัชกาลที่9มีด้วยกันอยู่นะครับ3เหรียญและก็3เหรียญนี้นะครับเป็น3ปีพ.ศ.ที่ไม่ซ้ำกันและ3ปีพ.ศ.ไม่ซ้ำกันนี้นะครับว่ากันว่าเล่นกันเกินหน้าเหรียญแล้วแต่ราคาเกินหน้าเหรียญไปไม่มากอยากทราบแล้วใช่ไหมครับไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับนี่คือเหรียญ10บาทนะครับปี2542 2553และ2534ใครมีเหรียญ10บาท3ปีพ.ศ.นี้นะครับย้ำนะครับใครมี10บาท3ปีพ.ศ.นี้มีราคาเล่นหากันเกินหน้าเหรียญแล้วแต่ยังเกินไปไม่มากนะครับผมเห็นเล่นกันอยู่นะครับประมาณนะครับ12บาทถึง40บาทนะครับ12ถึง40บาทนะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นอีกนะครับเหรียญรูปแบบหนึ่งที่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับที่ไม่มีตัวติดหายากตัวติดหายากก็จะมีอยู่3ปีพ.ศ.คือ10บาทปี2533 10บาทปี2541และ10บาทปี2531นะครับนอกจากนั้นก็คือ3ปีพ.ศ.ที่ผมถืออยู่ในมือนี่แหละนะครับที่เป็นเหรียญนิยมของนะครับพ่อค้าแม่ขายบางท่านนะครับพ่อค้าแม่ขายบางท่านนะครับได้รับซื้อเหรียญลักษณะนี้แล้วก็ส่งให้นักสะสมข้างนอกนะครับผมนี่คือเหรียญนะครับที่มีราคาเกินหน้าเหรียญใครมีเหรียญ10บาทเยอะๆนะครับผมลองแคะกระปุกดูนะครับแล้วสังเกตปีพ.ศ.ตามที่ผมเอาให้ดูในตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับหากท่านมีนะครับจะเป็น10บาทปี42ปี34นะครับหรือว่าปี53นะครับท่านอย่าเพิ่งนำไปใช้นะครับย้ำนะครับท่านเก็บไว้เลยเพราะว่าถ้านำไปใช้มูลค่าก็เท่ากับหน้าเหรียญคือ10บาทนะครับเก็บไว้ได้เลยครับผมนะครับหรือถ้าใครมีเยอะๆนะครับค่อยส่งมาขายเพราะว่านะครับเหรียญนี้นะครับผมก็รับซื้อนะครับผมเริ่มต้นรับซื้อนะครับถ้าเป็น3พ.ศ.นี้นะครับย้ำนะครับ3ปีพ.ศ.นี้นะครับผมเริ่มต้นรับซื้อนะครับราคา15บาทประกันราคา15บาทครับขอสภาพไม่สึกไม่บิดไม่งอนะนะครับ15บาทขึ้นไปถึงนะครับถึง30บาท15บาทถึง30บาทครับประมาณนี้ครับผมนะครับราคาก็เป็นปลายเปิดไว้นะครับผมเพราะว่าสภาพเหรียญมากน้อยนะครับขึ้นอยู่กับเหรียญของท่านว่ามีความสวยแค่ไหนนะครับผมก็นี่คือสภาพที่ผ่านใช้แต่ถ้าสภาพไม่ผ่านใช้ก็นะครับหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยเนาะโอเคครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอกับในมือของ FC นะครับทุกท่านก็คือจะเจอในสภาพที่ผ่านการใช้งานนั่นแหละนะครับก็เป็นอีกข้อมูลนึงนะครับที่ผมนะครับนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมในคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงถ้าใครมีนะครับก็ลองส่งรูปนะครับมาประเมินราคาดูนะครับทางไลน์นะครับย้ำครับส่งรูปมาทางไลน์นะครับผมอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ